มาเรียบร้อยนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมฟังกัสมายามัสดันซึ่งในพาร์ทอันนี้ก็จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP 2เนี่ยมันจะไปอยู่ในวันที่3นะโดยในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีเควสเพิ่มเข้ามา1อันนะครับไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะโอเคน้องฟังกัสยังอยู่ที่เดิมตะกี้ผมแวะไปดูโซกะมาแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ลองเล่นเควสก่อนนะผ่านไปครู่หนึ่งคุณกับไปมอนมาถึงหน้าแผงฟังกัสมายามัสกันไม่มั่นใจเรื่องการสเปลลิ่งนะครับน่าจะชื่อเป็นอิงหรือเอ็นฮีนี่สักอย่างนะครับก็ตัวเขาเนี่ยสนใจเกี่ยวกับตัวฟังกัสนะเพราะมันดูนุ่มนิ่มเด้งดึงสุดยอดไปเลยเราถามว่าเธอคืออ๋อคนนี้เป็นครูฝึกสอนของทูเลน่าก่อนที่จะเข้ามาในทีมนักตะเวนพิเศษก็คือคุณตำรวจใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้เราเจอเขาเนาะฉันไม่เหมือนกับทูเลน่านะไม่เหมือนกันฉันจะไม่กลัวพวกเธอแค่เพราะพวกเธอเป็นผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดหรอกนะทำไมจู่ๆก็พูดเรื่องนี้มาเฉยๆเลยฮานิยักษ์บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกดาวตกสีทองและสหายดาราสีเงินก่อนหน้านี้ไม่นานคุณทูเลน่าได้รับภารกิจอื่นและกลับไปยังฐานที่มั่นของทีมนักตะเวนพิเศษแล้วก็คือกลับไปทำงานใช่ไหมแล้วก็อาจารย์เขามาแทนถูกป่ะนี่ไงมาดูแทนนะครับเหมือนว่าตัวอาจารย์เขาเนี่ยจะชอบไอเกมนี้มากเลยนะคุยกับพันธยักษ์แล้วเขาบอกว่าเธอกับฉันเล่นกันสนุกมากเลยล่ะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเกมบนโต๊ะหรือฟังกัสกลมปุ๊กลุกในชีวิตจริงนุ่มนิ่มเด้งดึงเหมือนกับชีดาวก้าเลยชีดาวก้าอ๋อแมงกะพรุนเนาะที่ปกติพวกเมดูซีกินนะครับเราบอกว่าห้ามกินฟังกัสนะฉันไม่กินสักหน่อยขอกอดขอเอาหน้าไปถูหน่อยคงไม่เป็นไรใช่ไหมฮานิยักษ์ยังยอมให้ฉันบีบเจ้าเพิงเรืองใจเลยไปม่อนห่วงนะครับเขาบอกว่างั้นเธอก็บีบได้เฉพาะเจ้าเพิงเรืองใจส่วนเจ้าหมวกกลมโป๊กๆมีแค่ฉันกับนักเดินทางเท่านั้นถึงกอดได้เขาบอกว่าทำไมใจแคบแบบนี้นะฉันจะเอาหมดเลยฮานิยักษ์เคยบอกว่าพวกเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญของเกมนี้งั้นมาประลองกับฉันหน่อยไหมถ้าเกิดฉันชนะฉันจะขอบีบแก้มจมูกกบโป๊กด้วยนะไปมอนบอกให้ตายสิโดนดูถูกซะแล้วนักเดินทางพวกเราลุยกันเลยให้เธอได้เห็นพลังของผู้เล่นรุ่นแรกของฟังกัสมายามัสจันเราพูดต่อนะครับแล้วยังเป็นแชมป์สมัยแรกของนิโรธพาราคัพด้วยนะใช่ชายาสุดเท่ตั้งเยอะแยะของเราไม่ได้ไปฟรีหรอกนะเพราะงั้นไม่มีทางแพ้ง่ายหรอกฮะตะกี้คือเควสสำเร็จใช่ไหมคือมันได้อะไรมาแบบนะครับมีไหมอ๋อนี่ไงมอล่าอ่ะเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูกันนะครับเจลลี่สลัชชี่เพิ่มน้ำตาลใช่ไหมชื่อด่านนี้จริงๆมีรายละเอียดด่านด้วยนะบอกแบบมาเพราะอะไรเราก็ดูจากสภาพก่อนนะครับมีเป็นไคโลกับตรงส่วนของไฮโดรสลามเนาะในเคสอันนี้ตัวที่เขาแนะนำมาจะเป็นพวกของตัวฟังกัสที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ไม้เนาะแต่ว่าดูจากอาการแล้วเนี่ยเขามีให้ทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับไม้นะครับดังนั้นแกนก็จะเป็นคนนี้คือยังไงต้องใส่แหละเนี่ยมันมีบัฟอยู่นะเดี๋ยวยังไงผมใส่เป็นชุดนี้แล้วกันนะก็คือมีไม้มีไฟฟ้ามีลมแล้วก็เจ้าตัวนี้นี่คือมันมีทั้งตัวน้ำแข็งกับตัวน้ำนะครับเราไม่ควรใส่สองธาตุนี้เข้าไปเนาะเนี่ยสองคนเนี้ยจริงๆใส่ในพาร์ทของตัวไอ้นี้ก็ได้นะไอตัวเห็ดที่เป็นเห็ดหินเนี่ยมานักล่าจีเดลก้าความเร็วสูงเหรออืมฮึไปดูดิยิงนี่ก่อนโอเคจับกระจายไปนะเพราะว่ามันโดนสโวไปก็จะเล่นง่ายหน่อย
อ่ะน่าจะยังเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวเราเล็งตัวน้ำแบบนี้โอเคใช่นะครับเป็นการยิงแบบลูกๆออกไปหลายๆนัดก็เลยหลักๆเป็นตัวนี้แหละมีทั้งหมดตัวเนี่ยอือหึ15ตัวมีเป็นชุดๆอีกไหมโอเคน่าจะไม่ยากป่ะเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวนะไม่ค่อยอยากใช้สกิลตอนนี้ขึ้นชุดใหม่แหละแล้วเราก็นี่เลยอ่ะชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วเน้นใช้ไปที่ตรงส่วนของเจ้านี่แล้วกันนะที่เป็นธาตุไม้อ่ะโอเคเรียบร้อยช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์นะครับเงื่อนไขคือท้าทายไม่เกิน150วินาทีเนาะก็ประมาณ2นาทีเศษกับฟังกัสเนี่ยออกนอกสนามไม่เกิน2ตัวก็ไม่ยากมากทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อกับด่าน2นะครับสำหรับด่าน2เนี่ยมันจะเป็นด่านที่เราจะต้องเข้าไปสู้กับเจ้าหมูป่านะเนี่ยครับฟิจิตแฟงอาวาแลนซ์ซึ่งในเคสตัวด่านนี้เนี่ยสำหรับในด่านนี้มันจะมีเมคานิกอยู่เรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเราจะได้ของไม่ครบก็คือการที่ให้บอสเนี่ยครับมันไปชนกับตัวที่สร้างโล่ได้ตอนนี้เนี่ยที่ผมเช็คเจอนะก็จะเป็นตัวน้องเห็ดน้ำแข็งคนนี้คนเดียวเลยโดยจะสร้างโล่จากสกิล E นะซึ่งหากว่าบอสเนี่ยมันไปชนเสร็จปุ๊บมันจะเกิด2 อย่างนะครับ1ก็คือบอสเนี่ยจะมึนงง2ก็คือตัวส่วนของตัวเจลลี่ที่เรามีเนี่ยครับมันจะทำการรีคัฟเวอร์ทั้งหมดเลยนะคือกลับมาเต็มทั้งหมดเลยก็ในเคสอันนี้เนี่ยครับนอกจากตรงส่วนของตัวละครที่จะสร้างโล่แล้วเนี่ยที่เหลือผมจะแนะนำให้ใส่ตัวฮิวเป็นตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นน้องเห็ดตัวนี้ที่เป็นท่าลมเนี่ยครับที่เหลืออีก2คนจะเป็นฟรีสล็อตแต่ว่าในที่นี้ผมก็จะใส่เป็นน้องเห็ดเจ้าหมกกลมโป๊กๆนะกับตัวบ๊อบเข้าไปตัวนึงนะครับตามนี้มาก็เดี๋ยวเราควบคุมน้องเห็ดนะให้เขาไปห่างๆก่อนไม่ออกไม่เป็นไรเราออกเองนะครับโอเคอ่ะเขาหันไปเล็งตัวที่เป็นน้ำแข็งแหละที่เหลือเนี่ยก็รอเวลาหน่อยมาเรียบร้อยนะครับคือตอนจังหวะที่ก่อนกดโล่เนี่ยมันจะมีจุดแจ้งเตือนนะอยู่ข้างบนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องสร้างโล่แล้วนะอะไรเงี้ยครับก็ทำความคุ้นเคยกับตรงส่วนของการกดนิดนึงนะอันนี้ไม่ยากมากคือส่วนใหญ่ท่าที่มันจะทำการสตันบอสได้เนี่ยครับมันจะเป็นท่าที่บอสจะพุ่งชนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาห่างนิดนึงเนี่ยอย่างตะเกียกดได้แต่ว่าไม่ทันแล้วนะไม่เป็นไรก็หลักๆเนี่ยทำให้มันโดนสตันไปครั้งหนึ่งนะครับถ้าทำได้ตัวส่วนของบอสเนี่ยก็จะมึนเนาะแล้วก็เจลลี่เนี่ยมันจะโดนรีคัฟเวอร์แต่ว่าทำแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยครับมันผ่านทันอยู่แล้ว150วินาทีเนี่ยมาทีนี้เรามาว่ากันในเรื่องของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้ก็จะอยู่ที่140เปมอนเจมนะเนื่องจากว่าเรามีด่านให้ผ่านอยู่2ด่านนะครับด่านละ70ไปมอนเจมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ